ว่ากันถึงเรื่องต่อไปครับเรื่องสุดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้จากสายของคุณวิทย์หรือว่าคุณวิทย์เซลแมนนั่นเองคุณวิทย์เซลแมนมาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับตอนที่ได้ไปเช่าบ้านอยู่ในจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคอีสานครับใช้ชื่อเรื่องว่ารถด่วนขบวน 7:30 หรือว่ารถด่วนขบวน 7.30 ครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่7เรื่องสุดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณวิทย์สวัสดีครับพี่แจ็คครับผมแม่คุณวิทย์ได้ฟังย้อนหลังตัวเองใน YouTube บ้างไหมฮะอ๋อไม่ค่อยมีเวลาฟังเท่าไหร่ครับมีคนแซวหลายคนมากนะครับบอกว่าเสียงคุณวิทย์เหมือนกับโตโน่รู้ป่ะอ๋อเหมือนมากเหมือนเหรอครับเหมือนฮะไม่ค่อยสำเนียงการพูดแล้วก็โทนเสียงมีจะคนบอกว่าคุณวิทย์เสียงเหมือนคุณโตโน่มากเออแล้วก็เป็นคนที่เล่าเรื่องได้แบบว่าโอ้สนุกตื่นเต้นทุกเรื่องเลยอ๋อขอบคุณครับนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณวิทย์ไปเจอมานานแล้วหรือยังครับประมาณ6-7 ปีนั่นแหละครับพี่ประมาณ 6-7 ปีแล้วนะครับเรื่องบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ที่เจอที่บ้านเช่าที่อยู่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานถูกไหมฮะครับขอไม่ระบุจังหวัดนะพี่เพราะมันจะมีเรื่องของคดีความได้แต่ชื่อเรื่องเนี่ยพูดถึงเรื่องของรถด่วนก็คือรถไฟถูกไหมรถไฟครับเออไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงแต่น่าสนใจมากเรื่องนี้อ๋อครับพี่แจ๊คนะฮะรถด่วนขบวนที่ 7.30 เป็นยังไงเรื่องนี้คุณวิทย์เชิญเลยฮะครับพี่รถด่วนขบวน730เนี่ยคือเป็นประสบการณ์ตรงของผมนะครับครับเขาบอกนะครับเป็นเรื่องจริงที่ผมประสบมาเองนะครับพี่ครับก็คือช่วงปีประมาณพ.ศ .5455 นี่แหละผมได้ย้ายไปอยู่สาขาย่อยสาขาหนึ่งที่จังหวัดเองในอีสานแล้วครับซึ่งลักษณะงานของผมเนี่ยก็คือต้นเดือนแรก10วันจะอยู่ที่ออฟฟิศของสาขาย่อยเนี่ยแล้วก็อีก15วันออฟฟิศแล้วก็อีก5วันกลับออฟฟิศก็จะเป็น30วันแล้วสาขาย่อยเนี่ยจะไป3เดือนก็คือจังหวัดเนี่ยผมอยู่แค่3เดือนนะครับก็จะเช่าบ้านนะครับพี่เป็นบ้านพักทางจากบริษัทประมาณ10กิโลซึ่งบริษัทเช่าให้นะครับซึ่งบ้านเช่าที่ผมเช่าอยู่เนี่ยมันจะต้องผ่านทางรถไฟคือเลี้ยวลงจากถนนใหญ่นะพี่มันจะมีทางรถไฟห่างจากถนนใหญ่ประมาณ1กิโลนะครับมันจะมีทางรถไฟแล้วก็จะมีที่กั้นที่กั้นรถไฟเนี่ยจะเป็นที่กั้นแบบไม่มีตำรวจรถไฟเฝ้านะพี่จะคล้ายๆกับไม้กั้นลงมานะครับก็คือใช้ระบบอัตโนมัตินะครับซึ่งผมจะผ่านในตรงเนี้ยอยู่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับทุกวันเนี่ยผมจะผ่านไอ้รถไฟตรงเนี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวแล้วอธิบายลักษณะที่ผมจะอยู่ก่อนนะครับพี่ก็เป็นบ้านธรรมดาครับห้องเช่าธรรมดาอยู่ในซอยหนึ่งครับพี่แล้วก็ตรงข้ามก็จะมีบ้านของลุงคนหนึ่งนะครับพี่แต่ชื่อลุงสง่าครับนะครับก็เป็นลุงอารมณ์ดีอายุประมาณ50กว่าครับซึ่งตัวผมก็อยู่คนเดียวแล้วบ้านก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเจอกันก็ยิ้มให้กันแล้วก็ทำความรู้จักกันสรุปแล้วก็คือสนิทกับลุงคนเนี้ยก็คือตกเย็นก็จะไปนั่งสังสรรค์ที่บ้านแกลุงสง่าคนเนี้ยนะครับแกทำงานอยู่ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดนี้ครับพี่ซึ่งร้านอุปกรณ์ของแกเนี่ยจะอยู่ก่อนถึงบริษัทที่ผมทำงานอยู่นะครับผมมีอะไรผมก็จะนั่งคุยกับลุงคนเนี้ยประจำวันหนึ่งนะพี่มันมีเหตุการณ์ขึ้นกับตรงที่ว่าประมาณเช้าของวันหนึ่งผมอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานนะครับพี่ก็กำลังจะขับรถออกนอกบ้านรถกระบะนะครับลุงสง่าแกก็สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ของแกนี่แหละสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติด
คือรถเสียก็จะไปทำงานด้วยความที่ว่าผมก็ผ่านทางเดียวกันก็เลยเรียกชวนลุงขึ้นมาด้วยแกก็ไม่ปฏิเสธนะพี่เราก็เดินทางจากบ้านจากบ้านเช่านะครับพี่ไปแล้วก็ไปเจอทางรถไฟตรงนี้ครับที่ผมบอกทางข้ามนี่แหละเวลาเนี่ย7:30มันจะมีรถด่วนความหมายของผมไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับรถด่วนเนี่ยผมไม่รู้หรอกมันเป็นรถวิ่งไปจังหวัดไหนอำเภอไหนขบวนที่เท่าไหร่อะไรเนี่ยผมไม่รู้แต่7:30ของทุกวันเนี่ยมันจะผ่านเส้นทางตรงเนี้ยเส้นทางที่มีเหล็กกั้นลงมาเนี่ยทุกวัน7:30เนี่ยซึ่งถ้ารถด่วนมันน่าจะสั้นๆหน่อยแล้วมันใช้ความเร็วสูงถ้ารถขบวนสินค้ามันน่าจะมีพวกน้ำมันตู้สินค้ายาวๆแล้วช้าๆใช่ไหมครับอันนี้ที่ผมเคยเห็นนะครับรถไฟก็เนี่ย7:30ก็จะมาติดเนี่ยครับจังหวะที่กำลังจะขับเข้าไปติดพอดีนะครับกำลังจะข้ามทางรถไฟเหล็กกั้นมันลงมากำลังลงมาเหล็กอัตโนมัติรถขนส่งพนักงานด้านหลังนะครับก็บีบแตร่ไล่ผมให้ผมไปแล้วดีไปคือก่อนที่ไม้กั้นจะลงมาถูกครับพอผมไม่ไปคนขับก็อารมณ์เสียครับวุ่นวายซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับคือผมมันเป็นคันแรกพอดีครับซึ่งมันไม่คุ้มเลยพี่ผมก็จอดรอแล้วจังหวะที่ไม้กั้นลงมาแล้วพี่ก็คือ7:30อ่ะพี่มันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนมอเตอร์ไซค์ทุกคันเนี่ยพี่แทรกขึ้นมาใช่แล้วก็สิ่งที่เขาทำก็คือเลี้ยวแทรกเข้าไปตามไม้กั้นแล้วก็ทะลุออกไปนึกภาพออกนึกภาพออกเลยผมเห็นภาพนี้จนแบบนึกภาพออกครับคือไม่รู้จะรีบไปกันทำไมใช่ครับซึ่งรถไฟก็อยู่ห่างมากผมเห็นอยู่ห่างมากนะครับซึ่งคือเขาก็เซฟตี้นะพี่เขาคงไม่มาทำไม้กั้นมันระยะเวลาใกล้ๆใช่ไหมครับทุกคันพยายามรีบไปผมก็โวยวายขึ้นจะอะไรกันนักหนาที่ไปไหนกันนักหนาลุงหงาก็บอกผมว่าอ๋อไม่ต้องคิดมากหรอกวิทย์บอกมันตายทุกปีนั่นแหละที่บอกนี่นะตรงนี้ไม่ต่ำกว่า10 ศพไม่บอกด้วยนะครับก็นี่แหละเหตุการณ์แบบนี้แหละก็เล่าให้ผมฟังตัวตายตัวแทนหรือว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าความประมาทเนี่ยผมไม่คิดว่าตัวตายตัวแทนรถไฟขบวนนี้พี่เราดูเหมือนมันไกลๆนะที่แต่ตั้งเดียวหันหน้าไปทีนึงมันผ่านเราแล้วนะทีแล้วมันผ่านถ้าเราอยู่ตรงข้างหน้าก็ดีนะครับที่มันจะเสียงมันจะดังแล้วมันก็จะพื้นตรงนั้นมันจะสั่นจะเสียงนะพี่เนี่ยครับก็เป็นอย่างเงี้ยครับเกือบทุกวันผมก็จะเจอไอ้รถกระบวนเนี่ยไอ้7:30เนี่ยจะเจอทุกวันคือจะมาตรงเวลาคือต้องมาผ่านตรงทางตัดตรงเนี้ยระหว่างรางรถไฟกับถนนเนี่ย7:30ทุกวันทุกวันนะพี่ครับผมมันจะมาผ่านทุกวันครับแล้วก็ผมก็อยู่ทำงานอย่างเงี้ยประมาณสักเข้าเดือน2 เดือนทุกเดือนผมออกทริปเนี่ยผมก็จะคุยกับลุงสง่าเนี่ยลุงเอาอะไรไหมผมไปออกทริปไปเดี๋ยวผมกลับมาลุงแกจะชอบปลูกอ่ะพี่ไม่รู้ว่าฟิวจากหรือเปล่านะที่เป็นไหไหดูดเข้าไปแล้วมึนๆหน่อยอ่ะโอเคนึกภาพออกฮะครับผมนั่นแหละครับก็จะชอบฝากฝากของซื้อซื้อมาฝากไม่ได้ฝากซื้อครับผมก็จะหิ้วมาฝากเป็นประจำทีนี้เรื่องมันเกิดตรงเดือนสุดท้ายพอดีนะครับก็หลังจากที่ผมก่อนที่ผมจะไปออกทริปก็คุยกับลุงสงานนี่แหละซึ่งแกก็อาการไม่ค่อยดีนะครับพี่ก็คือหมายความว่ามันก็มีเรื่องไม่สบายใจซึ่งเราก็สนิทกันนะพี่อยู่กัน2 เดือนแล้วก็ลุงสง่าเนี่ยก็จะมีลูกสาวคนหนึ่งนะครับแต่งงานอยู่กับสามีที่กรุงเทพนะครับทำธุรกิจน่าจะค้าขายนะครับพี่ไม่รู้ว่าขายอะไรนะครับส่วนภรรยาแกเสียชีวิตนะครับแกก็เป็นพ่อแม่อยู่คนเดียวแกก็ลำพึงลำพันกับผมว่าโอ้ตอนนี้ลูกเนี่ยแย่แล้วถูกหนี้นอกระบบเล่นงานซึ่งแกก็ไม่รู้จะช่วยลูกยังไงซึ่งโทรมาว่าเจ้าหนี้เขาคงจะเอาให้มันแบบถึงที่สุดอะก็ต้องเอาบ้านไปจำนองเอาบ้านไปขายอะไรประมาณนี้
ซึ่งผมก็พูดกับลุงนะครับว่าเวลาที่ผมช่วยได้บ้างแต่จะให้ช่วยเป็นแสนเองก็ไม่ไหวนะพี่ก็มันไม่ใช่เรื่องซึ่งแกก็บอกว่าเดี๋ยวแกหาทางออกเองซึ่งผมก็ได้ฟังอย่างนั้นผมก็รู้สึกเศร้าแทนแกเนี่ยนะครับจากคนที่ดิ้นเรืองเฮฮาก็ลูกก็โทรมาขอเงินหาวิธีการนี้ช่วยลูกรู้สึกว่านี่เนี่ยจะหลักแสนขึ้นไปนะครับซึ่งทีนี้แกก็บอกว่าบางทีก็อยากไปตายไปถ้าไปตายไปซะคนอื่นก็จะสบายขึ้นมั่งนะครับคือบอกโอ้ยลุงตายเป็นการหนีปัญหาลุงจะไปฆ่าตัวตายไม่เหมาะสมหรอกผมว่าถ้าจะตายลูกแกจะมีเงินใช้หนี้ผมก็งงไงนะเฮ้ยลุงแล้วลูกลุงจะมีเงินใช้หนี้มาจากไหนนะครับก็ทำนองว่าแกเนี่ยทำก็เรียกว่าเงินชาปนกิจหมู่บ้านนะซึ่งมันเป็นตำบลนะครับก็คือเขาเก็บศพนึงก็ประมาณ 20-30 บาทนะครับพี่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่มันตำบลทั้งตำบลและหลายตำบลรวมกันนะพี่ยอดเงินมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นหลักแสนอยู่นะครับแต่ถ้าจะตายเนี่ยโดยกรณีที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเงินตรงเนี้ยเขาจะเอามอบให้สาธารณกุศลนะครับแล้วก็ช่วยในค่าทำศพเฉยอ๋อเงินไงก็ได้แกต้องตายแบบว่าต้องตายแบบธรรมชาติถูกต้องครับอือหือก็ประมาณนั้นเนี่ยพี่ผมก็ออกคลิปไปนะครับทีนี้ก็ออกไปว่าผมก็วันนั้นกลับมาหลังจากออกคลิปไปที่5วันจะซื้อของมาฝากลุงเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงนะก่อนจะกลับเที่ยวเนี่ยผมคิดถึงหน้าลุงสง่าเนี่ยคิดตลอดเนี่ยก็พอมาถึงผมก็ว่าจะเข้าบ้านเลยก็ยังไม่ได้เข้าก็เลยไปสังสรรค์กับเพื่อนที่ออฟฟิศไปกลับเข้ามาอีกทีนึงก็ประมาณ5 ทุ่มกว่าก็เห็นไฟนะครับเห็นไฟในบ้านก็เปิดอยู่จะเรียกก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะว่ามันดึกก็คงจะพักผ่อนกะว่าเดี๋ยวเช้านะเช้าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาของป่าถูกใจไปให้ผมก็จะเข้าออฟฟิศตอนเช้าพอตื่นขึ้นมาปุ๊บนะครับพี่ก็เปิดประตูออกมากำลังจะขับรถไปทำงานมองเห็นมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านแกไม่อยู่อ๋อแสดงว่าแกออกไปแล้วผมมั่นใจว่าแกออกไปแล้วแหละเพราะว่าเราก็ทำงานเวลาเดียวกันผมก็ขับรถไปเลยครับพี่ขับรถไปก็7:30แล้วพี่เข้าไปปิดไฟแดงตรงเนี้ยไอ้เลนไฟแดงไอ้เลนกั้นรถไฟตรงเนี้ยมันก็ลงมาแล้วผมก็เป็นคันแรกวันนี้ผมก็เป็นคันแรกแล้วนะครับผมก็นั่งติดไฟแดงสักพักหนึ่งผมก็มองไปที่กระจกขวามองหลังก็เห็นลุงใหญ่ที่ขับมอเตอร์ไซค์คันเก่าของแกมาคือผมก็มองอยู่ที่ไฟมาใกล้ๆเฉียดรถผมมาหน่อยนึงแล้วก่อนที่ผมจะกดกระจกนะครับพี่ทักทายแกลุงไปไหนอะไรแกขับรถออกไปแล้วก็ขับไปตัดหน้ารถไฟแล้วรถไฟก็พาตัวไปหายไปต่อหน้าต่อตาต่อหน้าเราเลยเหรอใช่ครับเหมือนกับว่าแกพยายามจะขี่รถเพื่อแทรกไปทางไอ้ตรงช่องว่างระหว่างไม้กั้นทางรถไฟใช่ครับผมแล้วก็ไปไม่พ้นโดนรถไฟชนไปต่อหน้าต่อตาผมมองลักษณะแล้วเนี่ยแกขับช้าพี่ช้าแล้วเหมือนแกมองแกหยุดมองก่อนแล้วแกก็ขับพึบออกไปแล้วรถไฟก็เอาแกหายไปแบบที่เห็นไหมครับมันแบบพริบตาไปเลยนึกออกเพราะว่าคนหนึ่งที่อยู่ตอนหน้าเรามันหายแวบไปกับตามันล่องหมดไปเลยคือรถไฟน่าจะมาเร็วด้วยโอ้โหเร็วมากเพราะว่าการที่รถไฟจะมาเร็วเนี่ยคือเขาจะได้สัญญาณจากไฟกระพริบก่อนที่จะถึงทางตัดทางแยกเนี่ยคือถ้ารถมันถูกกั้นเสร็จเรียบร้อยมันจะมีไฟกระพริบนี้ขึ้นมารถไฟก็ใช้ความเร็วของเขาตามปกติ คุณพาไม่ใช่คุณพาคินคุณวิทย์กำลังจะบอกว่าคุณลุงพยายามที่จะฆ่าตัวตายคือเนี่ยครับผมถึงบอกว่ามันไม่อยากจะพูดคำว่าอ๋อโอเคโอเค
อาจจะหรืออาจจะมองไม่เห็นโอเคโอเคหลังจากที่ผมเห็นเนี่ยผมช็อกครับพี่แจ็คผมช็อกไปสักพักหนึ่งพักใหญ่ๆแล้วก็มีเสียงแตรสักประมาณเสียงแตรรถด้านหลังบีบไล่แล้วก็มีไทยมุงอ่ะเข้ามาเคาะกระจกผมน้องตื่นตื่นตื่นนอนหลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นตื่นทุบกระจกผมผมก็รู้สึกตัวขึ้นผมก็เปิดประตูมาได้มาถามพี่รถมอเตอร์ไซค์ชนลุงรถไฟชนลุงมอเตอร์ไซค์อ่ะครับพูดแบบไม่เป็นคำพูดอ่ะว่ารถไฟชนมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์เขาก็บอกเฮ้ยน้องใครไม่มีอ้าวเขาบอกเนี้ยก็ลิงหงาเลยพี่บอกเนี้ยแกก็เป็นคนพื้นที่นะครับคนแถวนั้นก็บอกอ๋อลุงงาตัวรถไฟชนจริงแต่โดนลุงมา3วันที่แล้วเฮ้ยตอนนี้ศพจะตั้งอยู่วัดนะโอ้โหผมได้ยินคำนี้มันช็อกไปเลยนะพี่แจ๊คครับคือสิ่งที่ผมเห็นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวคือมันอะไรเดี๋ยวนะคือลุงอ่ะแกโดนรถไฟชนจริงๆแต่ก่อนหน้านี้3วันแล้วอ่ะใช่ครับ3วันแล้วตอนนี้ศพตั้งอยู่ที่วัดผมนี่ไปทำงานไม่ได้เลยที่วันนั้นคือต้องไปกราบศพแกเลยครับครับคือไปเห็นแล้วมันเศร้ามากลูกผมเห็นหน้าลูกสาวแกกับลูกเขยเนี่ยผมก็โอ้โหคือผมรู้เป็นผมน่าจะเป็นคนเดียวที่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะพี่นะครับซึ่งทางคดีความเนี่ยเขาลงความเห็นทางตำรวจเนี่ยว่าลุงเนี่ยประสบอุบัติเหตุโดนรถไฟชนเสียชีวิตลุงไม่ได้ฆ่าตัวตายเพราะอย่างนั้นเงินชาปนกิจศพทุกบาทเนี่ยลุงได้เต็มร้อยนะพี่นี่คือเป็นอุบัติเหตุใช่แต่ผมเนี่ยมองความเห็นว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุไม่น่าจะมาทำอะไรซ้ำๆแบบนี้อันนี้คือลึกๆผมคิดว่าแกฆ่าตัวตายเพราะจังหวะที่ผมเห็นเรื่องราวเนี่ยคือแกไปหยุดถ้าแกข้ามไปก็พ้นแกหยุดรอจังหวะแล้วแกก็ตัดหน้ารถไฟชนิดว่าแบบหายตัวหน้าตาเราเดี๋ยวนะเหมือนช่วงจังหวะนั้นน่ะเราติดอยู่ข้างหน้าสุดพอดีและก็เป็นเวลาเดิมพอดีคือ 7.30 นซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ลุงหงาเนี่ยแกมาโดนรถไฟชนตรงนั้นพอดีเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมาประจวบเหมาะกันแล้วทำให้ตัวของคุณวิทย์เข้าไปเห็นเหตุการณ์การทำซ้ำๆพันด้วยบางทีเพราะว่าผมก็คิดถึงในแกด้วยความสนิทครับเหมือนกับเราไม่ได้สั่งลาอะไรกันแล้วก็แบบคือพี่เชื่อไหมผมเหลืออีก5วันนะจะจบจากจังหวัดเนี่ยก็คือผมเช่าโรงแรมนอนเลยนะบอกตรงนะผมไม่กล้าที่จะกลับไปบ้านหลังนั้นจริงๆเลยจนต้องเก็บของหลังจากออกจบจังหวัดแรกผมก็เก็บของแล้วกลับแล้วก็ย้ายเข้าที่คือมันเป็นอะไรที่พี่หดหู่อ่ะพี่คือสิ่งที่ลุงพูดกับเราตอนที่เราจะไปเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเฮ้ยลุงจะไปตายแบบไหนลุงถึงจะได้เงินจากธนาคารผมก็คิดถึงเรื่องนั้นโอ้โหเฮ้ยมันคิดว่าลุงจะใจเด็ดขนาดนั้นหรือเปล่ามันประจวบเหมาะกันมากนะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะเจอแกบนทางรถไฟก่อนที่แกจะไปพุ่งให้รถชนนะครับครั้งสุดท้ายคุณวิทย์เจอแกเมื่อไหร่ก็15 วันที่แล้วก่อนที่ผมจะออกที่ผมไปออกที่เป็น15 วันโอเคคือหลังจากนั้นกลับมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าลุงแกเสียไปแล้วถูกไหมใช่ผมเห็นไฟเปิดที่บ้านผมก็คิดว่าแกนอนหลับแล้วผมก็ไม่เรียกพอเช้ามาผมก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่อยู่แล้วผมก็คิดว่าแกขับออกมาแล้วก็ไม่คิดว่าแกจะตัดสินใจทำอะไรแบบนี้ผมถึงบอกไงครับว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งในภาคอีสานผมไม่อยากจะระบุจังหวัดผมกลัวมีผลกระทบกับครอบครัวผู้เสียชีวิตครับเออใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นมันไม่ใช่อุบัติเหตุมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวอะเนาะครับเงินมันก็จะเข้าใจเปลี่ยนเป็นสาธารณกุศลเข้าใจเข้าใจเข้าใจซึ่งคนอื่นจะไม่รู้กับผมหรอกพี่เรื่องนี้คือแกคุยกับผมอยู่คนเดียวรู้โอ้ใ
โอ้โหแกใจเด็ดเหมือนกันนะใจเด็ดมากอ่ะผมเขาก็สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ที่พี่ฟังผมเล่าเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยคิดว่าอุบัติเหตุไหมล่ะคือผมเอาเป็นว่าผมเอาเป็นเรื่องเล่าที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเอาที่พี่รู้ตรงถ้าเราไม่ต้องไปหาความจริงอะไรกันนะเอาแค่เป็นเรื่องเล่าแล้วเราลองมาวิเคราะห์กันเล่นๆนะครับครับผมว่าไม่ใช่ใช่ครับนี่ฝังใจตรงนี้พี่คือคนนึงทำเพื่อลูกไม่ขนาดนี้เลยเลยครับคือถ้าเห็นภาพที่ผมเห็นเนี่ยแกไม่ได้ขับที่มันเป็นอะไรพี่แกขับเลาะไม้กั้นแล้วแกไปจอดแล้วสักพักนึงก็ติดตัดหน้ารถไฟไปเลยคือจอดดูจังหวะจอดดูจังหวะว่ารถไฟใกล้มาถึงปุ๊บก็ขยับตัวเองไปตัดหน้ารถไฟเลยใช่ครับโอ้โหเนี่ยอนุภาพของความเป็นพ่อเป็นแม่คนนะเนาะอยากให้ถ้ามันเป็นเรื่องนั้นจริงๆนะอยากให้ลูกตัวเองสบายอ่ะอยากให้ลูกตัวเองไม่ลำบากพ่อแม่นะพี่นะครับก็มันก็เป็นเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่ผมไปเจอมาครับผมกล้าเล่าไปเต็มปากว่าไม่ยืดเรื่องเล่าแต่เราก็จะไม่ระบุจังหวัดแค่นั้นเองพี่เพราะว่ามันเหตุการณ์นี่มันแบบคือรถไฟอ่ะพี่บางทีเราไม่มีทางก็จะจอดให้เราอยู่แล้วครับมีเหล็กกั้นแล้วก็คือจริงๆอย่างนี้ก่อนผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าโดยปกติแล้วนะคนขับรถไฟเขาจะระมัดระวังอยู่แล้วตอนเนี้ยกับสมัยก่อนมันไม่เหมือนกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยตรงบริเวณทางเล็กทางน้อยนะครับทางถนนเล็กๆที่เป็นลูกรังมันจะไม่มีที่กั้นอัตโนมัติไม่มีนะฮะแต่สมัยนี้ผมบอกเลยว่าทุกที่ที่เป็นทางตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟมีไม้กั้นหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นทางเล็กทางคนเดินทางมอเตอร์ไซค์มีหมดแล้วคนขับรถไฟเขาก็จะระมัดระวังประมาณหนึ่งนะครับคือผมดันเป็นคนช่างสังเกตนะครับเวลารถไฟจะขับถึงทางตัดอะไรพวกนี้เขาจะส่งสัญญาณโดยการบีบแตรก่อนหรือไม่ก็จะมีการชะลอความเร็วจนกว่าจะเห็นสัญญาณไฟจะเห็นสัญญาณไฟว่าโอเคทางนี้ปลอดภัยแล้วคนขับรถไฟก็จะไปต่อได้แต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อุบัติเหตุเฉพาะหน้าหรือถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างที่คุณวิทย์เล่าให้ฟังเนี่ยแน่นอนว่ารถไฟเนี่ยเขาใช้ระยะในการเบรกมันไม่สามารถที่จะเบรกแบบกดเหยียบปุ๊บเหมือนรถเก๋งปึ๊บหยุดเลยมันไม่มีทางไปไม่ได้ฮะระยะเบรกของเขาค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรตัดหน้าแบบกระชั้นชิดยังไงก็เบรกไม่ทันครับทุกชนิดบอกเลยครับพี่โอ้เนี่ยก็เนี่ยครับมันก็มองว่าเป็นบางคนเขามองว่าเป็นตัวตายตัวแทนนะครับพี่แต่ผมมองว่ามันน่าจะเกิดจากความประมาทของคนแล้วก็มันหลายอย่างนะพี่มันบางครั้งแล้วเขาก็กั้นแล้วแหละพี่เขาก็เซฟระยะห่างแล้วใช่แต่ก็ยังพากันแบบแต่ไล่กันที่มอเตอร์ไซค์อ่ะพี่อันนี้ไม่ใช่แค่ต่างจังหวัดนะครับเอาแค่ในกรุงเทพเนี่ยแต่โชคดีที่รถไฟในกรุงเทพอ่ะเขาไม่ได้มาเร็วเต็มเหมือนต่างจังหวัดถูกไหมเขาไม่ได้ไหลมาอ๋อนะครับเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีการกำหนดความเร็วของรถไฟของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าถ้าชนกันมีคนถามบอกว่าถ้าชนกันลักษณะแบบนี้เนี่ยใครผิดแน่นอนว่ารถไฟไม่ผิดอยู่แล้วใช่ครับนะครับแต่มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งคือเขาต้องดูด้วยว่าความเร็วของรถไฟมันมาเร็วขนาดไหนถ้ามันเร็วเกินที่ป้ายของรถไฟเขากำหนดคนขับประมาทแต่ถ้าเกิดว่าเขามาด้วยความเร็วปกติแล้วมันมีอะไรไปตัดหน้าเขาปุ๊บเนี่ยยังไงรถไฟก็ไม่ผิดเพราะเขาวิ่งอยู่บนรางใช่ครับเนี่ยเขาจะมีสัญญาณของรถไฟเขาบอกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับหลายอย่างรถขบวนนี้เป็นรถด่วนนะพี่แจ๊คฟังชื่อมาแล้วกันพี่รถด่วนมันวิ่งเร็วนะไม่คือเขาก็เร็วในรางของเขานะรถคำว่ารถด่วนกับรถธรรมดาแยกกันอย่างนี้ฮะคือรถไฟบ้านเราเนี่ยมันวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันทุกขบวนบอกเลยมันทำได้แค่นั้นคือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงคำว่ารถด่วนคือจะจอดแค่เฉพาะจังหวัดใหญ่ๆมันจะแบ่งเป็น3อันคือรถธรรมดารถเร็วแล้วก็รถด่วนแล้วก็ด่วนพิเศษ
นะมันแบ่งเป็น4อันอย่างนี้รถธรรมดาคือจอดมันทุกสถานีเรียกว่ารถหวานเย็นไม่ว่าสถานีเล็กตำบลอะไรจอดหมดอ๋อครับพี่รถเร็วนะครับจอดแค่เฉพาะอำเภอใหญ่ๆกับตัวจังหวัดส่วนรถด่วนนะครับจอดแค่เฉพาะจังหวัดใหญ่ๆไม่ได้หมายถึงว่ารถด่วนแล้วโอ้โหจะวิ่งเร็วไม่ใช่อย่างนั้นความเร็วเท่ากันหมดรถไฟเมืองไทยทำความเร็วได้เท่านั้น เท่านั้นจริงๆผมก็ไม่เคยขึ้นรถไฟนะนะครับส่วนด่วนพิเศษนะครับด่วนพิเศษก็จะเป็นจอดบางจังหวัดจอดบางจังหวัดเท่านั้นอะไรอย่างนี้เขาแบ่งแยกกันอย่างนี้แต่รถไฟในบ้านเราความเร็วไม่เกินผมให้เต็มที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นคือสุดๆแล้วผมเชี่ยวชาญเรื่องรถไฟมากผมบ้ารถไฟมากมันลายตามากนะพี่เวลาเราจอดอยู่เนี่ยมันลายตามากมันทำให้ตาเราลายไปเลยครับใช่มันเร็วมากมันจะเร็วใช่มันจะเหมือนเร็วแต่มันไม่ได้แบบว่าโอ้เร็วแล้ววิ่งแบบโอ้ภาพมอเตอร์ไซค์ที่ตัดหน้าไปแล้วมันหายแวบไปเลยเนี่ยพี่ครับคือต้องไปตามเก็บเอาศพแบบดูแล้วมันไม่สวยมากถูกต้องถูกต้องแล้วก็เราก็เห็นอยู่หลายเหตุการณ์นะครับที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งรถเล็กรถใหญ่หรือแม้กระทั่งคนที่คิดสั้นบางคนนะครับกระโดดให้รถไฟทับหรือบางคนเหมือนมีอะไรบางอย่างนะครับเดินอยู่รางรถไฟเนี่ยแต่ไม่ได้ยินเสียงหวูดรถไฟก็มีแล้วก็โดนรถไฟชนซะอย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะฮะมันก็เป็นท่าหอนเรื่องนี้ถูกต้องถูกต้องครับผมนะฮะทุกอย่างคือมันเป็นอุทาหรณ์มันเป็นสิ่งที่เราฟังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองใช้ดุลยพินิจของแต่ละคนในการฟังในการเอาไปปรับปรุงไว้ใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคได้ครับคุณวิทย์ขอบคุณมากเรื่องน่ากลัวมากฮะฮัลโหลพี่ครับผมก็มีหลายคนนะครับพยายามที่ผมเมื่อกี้ผมก็อ่านคอมเมนต์นะครับก็ถามหาผมว่าผมมีเฟซบุ๊กไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมบอกอยู่นะพี่คือผมเป็นคนในจินตนาการดีกว่าครับผมไม่อยากจะเปิดเผยตัวว่ามันมีผลต่อหน้าที่การงานผมด้วยนิดนึงก็เลยเอาเป็นจินตนาการดูหน้าผมไว้ครับผมก็ไม่ค่อยได้คอมเมนต์ไม่ค่อยได้อะไรครับแต่จะดูติดตามพี่แจ็คอยู่นะครับก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวปีใหม่ไม่แน่จะมีเรื่องเล่าเด็กๆมาฝากสักเรื่องนึงปิดท้ายได้ครับยินดีเลยคุณวิทย์มาเมื่อไหร่นี่มีคนรอฟังอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่คุณวิทย์บอกคือเขาอาจจะไม่อยากเปิดเผยตัวเองนะครับต่อโซเชียลว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเข้าใจแหละว่าอยากทำความรู้จักอยากเจอคุณวิทย์อยากเห็นหน้าจังเลยว่าหน้าตาจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็คุณวิทย์ก็บอกแล้วนะครับว่าขอให้คุณวิทย์อยู่เป็นคนเหมือนเป็นคนในจินตนาการก็แล้วกันเพราะว่ามันบางสิ่งบางอย่างมันก็มีผลกระทบต่อหน้าที่การงานของคุณวิทย์ด้วยอย่าลืมว่าคุณวิทย์ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเซลล์อยู่ถูกไหมยังทำงานอยู่ที่ก็วันนี้ก็พอดีคอมผมเสียผมกำลังนั่งทำยอดอยู่ก็มีโทรหาพี่บัตรไม่มีเลยครับก็เลยโทรหาแล้วก็เดินมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังส่วนเสียงจะไปคล้ายกับใครจะไปคล้ายกับโตโน่หรืออะไรต้องผมไม่เขียนขนาดนั้นเลยนะครับแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนจินตนาการหน้าผมเป็นอย่างนั้นผมยิ่งภูมิใจเลยนะได้หล่อเหมือนโตโน่ผมหน้าตาผมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไม่เป็นไรแต่บางคนฟังเรื่องเล่าไปแล้วจินตนาการไปก็เหมือนมีพระเอกมาเล่าเรื่องอะไรฮ่าฮ่าไปก็ดีนะครับได้ครับคุณวิทย์ยังไงขอบคุณมากครับพี่แจ็คขอบคุณเช่นเดียวกันนะรักษาสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผม